ิดดีครับสรุปผลแข่งขันสนุกเกอร์รายการซิงไฮมาสเตอร์2023รอบคัดเลือกวันที่12กันยายน2566ณซิงไฮแกรนด์สเตทเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแชมป์เก่าปี2019รอนนี่โอซูลิแวนเอาชนะชอนเมอร์ฟี่11-9เฟรมรอนนี่เป็นแชมป์รายการนี้มากที่สุด4ครั้งตั้งแต่จัดการแข่งขันโดยเป็นแชมป์ติดต่อกัน3ปีล่าสุด2017ถึง2019รางวัลเบรกสูงสุดแบร์รี่ฮอกกินส์แห่ง142แต้มเงินรางวัลแชมป์ 210,000 ปอนด์รองแชมป์ 105,000 ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด 10,000 ปอนด์ผลการแข่งขันรอบคัดเลือกใช้ระบบ6-11เฟรมวันที่12กันยายน2566โรเบิร์ตมิลกินเอาชนะไปยู่หลู6-1เฟรมโรเบิร์ตมิลกินส์ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับชอนเมอร์ฟี่วันที่13กันยายน2566เวลา6โมงครึ่งมาร์คเจวิลเลียมส์เอาชนะปางจุนซือ6-1เฟรมมาร์คเจวิลเลียมส์ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับลูก้าเบเซลวันที่13กันยายน2566เวลาบ่ายโมงรอบ16คนใช้ระบบ6-11เฟรมจอห์นฮิกกินเอาชนะไคเลวินสัน6-3เฟรมจอห์นฮิกกินส์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซูลแวนกับอาลีคาร์เตอร์วันที่14กันยายน2566เวลาบ่ายโมงจัดทัมเอาชนะแจ็คลิซอสกี้6-5เฟรมจัดทัมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คเซลบี้กับฮอเซนวาฟาอีวันที่14กันยายน2566เวลาบ่ายโมงรอนนี่โอซูลแวนเอาชนะอาลีคาร์เตอร์6-3เฟรมในนัดนี้รอนนี่แทงเซนจูรี่เบรก101แต้มในเกมที่7รวมแทงเซนจูรี่เบรกไปแล้ว 1,203 ครั้งรอนนี่โอซูลแวนผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับจอห์นฮิกกินวันที่14กันยายน2566เวลาบ่ายโมงมาร์คเซลบี้เอาชนะฮอเซนวาฟี6-5เฟรมมาร์คเซลบี้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับจัดทำวันที่14กันยายน2566เวลาบ่ายโมงณปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด141แต้มจอห์นฮิกกินในนัดที่เอาชนะเติ้งเห่าหุย6-0เฟรมรอบ32คนผู้ที่ตกรอบ16คนมีเงินรางวัล 17,500 ปอนด์หรือประมาณ 735,000 บาทส่วนผู้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศรับเงินรางวัล 35,000 ปอนด์หรือประมาณ 1,470,000 บาทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอรับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ